ชื่อมาร์คนะครับอายุ17 12,500 ครับมันตอนนั้นได้มา 12,000 ครับรวมปั๊มมัน 22,000 นะครับซื้อมาพร้อมสวิตช์มัน 5,000 4,000 5,000 นะครับที่ต่อมาทั้งเส้นมัน 6,300 อ่ะรวมมา 38,000 บาทถึง 38,000 บาทPut the team on my back I do it all for the family Everyone think they can rap Nobody ever gon' challenge me Starting my week on a Sunday They think they can make it in one day I just been ready to take off Waiting my turn on the runway Never be turning around Never be turning around Ayy Never be slowing it down สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับช่อง DR Racing นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูมัธยมขี่บิ๊กไบค์กันอายุเท่าไหร่ขี่ตัวไหนทำงานอะไรว่าเอาเงินที่ไหนซื้อเดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญกันนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันเลยเอาละครับผมตอนนี้ก็อยู่กับน้องมาร์คนะครับผมเดี๋ยวให้น้องมาร์คแนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อมาร์คนะครับอายุ17สูง170ครับตอนนี้ขี่รุ่นอะไรอยู่ครับผม CBR 650R ครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่เนาะใช่ครับก็แต่งไปอย่างนี้นี่มีใครว่าไหมฮะไม่มีครับแต่งเงินตัวเองครับเรียนอยู่โรงเรียนอะไรครับขอถามนิดนึงครับผมเขมาครับอ๋อแถวนนทบุรีเนาะใช่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ของแต่งเอาเริ่มตั้งแต่ชุดหน้าเลยเนาะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูที่แผงคอก่อนตัวนี้เนาะเป็นแผ่นสปัดโอลินนะครับผมครับแท้ไหมแท้ครับแท้แท้หรือ 10A แท้ครับอ๋อแท้ อันนี้เป็นปั๊มอันนี้ปั๊มอะไรครับเบมโบครับเบอร์อะไรครับแบมบูตัว19คอต้าคอต้าครับเท่าไหร่ครับ 12,500 ครับอ๋อแล้วตัวกันสะบัดนี้ได้มาเท่าไหร่ครับประมาณตอนนั้นได้มา 12,000 ครับเอาเรื่องนะฮะราคาเอาเรื่องก็ใครที่สนใจก็เป็นแนวทางได้นะอันนี้เห็นมีประกับโดมิโน่ด้วยนี่ใช่ไหมครับใช่ครับประกับทดรอบครับได้โดนมาเท่าไหร่ฮะซื้อมาพร้อมสวิตช์มัน 5,0005,000 นะครับอ๋อ 4,000 5,000 สุดก็มีสายถักอันนี้สายถักของอะไรครับสายถักเฮลครับซื้อมาพร้อมปั๊มตอนนั้นมันรวมปั๊มมัน 22,000 ครับโอ้ 22,000 นะฮะอันนี้น้องมาร์คถูกหวยหรือเปล่าเนี่ยเก็บโอเคครับเดี๋ยวมาดูนี่ที่เด่นสะดุดตาเลยสติ๊กเกอร์ครับสติ๊กเกอร์นี่ไอสติ๊กเกอร์อย่างนี้สั่งที่ไหนมาครับสั่งมาในเพจอะครับอ๋อเดี๋ยวเราแปะเพจลิงก์ไว้ตรงนี้เลยฮะเดี๋ยวแปะลิงก์เพจไว้ให้นะเผื่อใครสนใจเป็นลายอะไรครับตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันครับมันสวยดีเนาะดูแล้วมันเต็มเนาะใช่ครับแล้วก็ส่วนท้ายนะครับผมอันนี้ก็เป็นท้ายสั้นของอะไรครับตัวนี้ของเซตอัพดีไซน์ครับอ๋อตัวนี้กางได้ไหมครับกางได้ครับอ๋อเดี๋ยวกางให้ดูนิดนึงฮะนี่ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้1,500ครับ1,500ก็ถือว่าจับต้องได้เนาะเวลาเจอตำรวจทำไงครับเวลาเจอตำรวจกลางไม่ได้มันติดกลางไม่ได้เกมใช่ฮะไม่ใช่ครับต้องสภาพนี่มาดูของเด็ดเลยดีกว่านี่ท่อครับอยากอธิบายเนี่ยเป็นท่ออะไรครับตัวนี้ท่อเป็น IX LED อะครับโอ้โดนมาเท่าไหร่ครับซื้อพี่ต่อมาทั้งเส้นมัน 6,300 ครับ6,300 อันนี้เป็นฟูลหรือว่าเป็นคอเดิมครับอ๋อใส่กับคอเดิมได้เลยเนาะใช่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูน้องมาร์คคอมรถนะฮะสูงเท่าไหร่ฮะ170ครับ170ก็ไม่เตี้ยไม่สูงมากอ่ะเดี๋ยวช่วยคอมรถนิดนึงครับเต็มเท้านะครับเต็มโอเคเดี๋ยวถามนิดนึงคันนี้เรื่องการออกรถนี่ทำยังไงบ้างครับหรือว่าที่บ้านสนับสนุนที่บ้านสนับสนุนครับอ๋อก็มีใบขับขี่เรียบร้อยเนาะครับมีครับโอเคอันนี้เข้าฝึกอบรมได้หรือเปล่าครับฝึกครับก็ดูไว้ดูน้องมาร์คเป็นตัวอย่างนะครับผมมีการฝึกอบรมใครที่ขี่บิ๊กไบค์ก็ควรจะไปฝึกนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายแล้วก็น้องมาก็อายุน้อยที่บ้านก็สนับสนุนเรื่องความปลอดภัยฐานะทางครอบครัวนะก็
ไม่พูดกันเรื่องนี้เนาะไม่ดราม่าเนาะก็แล้วแต่คนนะฮะคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันครับผมเลือกเกิดไม่ได้นะผมแต่เลือกทำได้ใครมีฝันก็เก็บเงินซื้อรถสักคันเป็นฝันก็ทำได้ครับผมเดี๋ยวถามเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานนิดนึงครับผมว่าการใช้งานเป็นไงครับแบบพวกท่านั่งอะไรอย่างเงี้ยมันเมื่อยมากไหมครับตัวนี้ก็ไม่เมื่อยครับมันเป็นแฮนด์แบบว่าจับโชกแต่ว่าก็มีแบบยกขึ้นมานิดนึงเนาะใช่ครับมันยังไม่สปอร์ตจ๋าเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนใหญ่นี่ใช้รถไปโรงเรียนนี่ลำบากไหมฮะไม่ค่อยลำบากนะครับสบายอยู่เนาะครับผมแล้วคันนี้กินน้ำมันเยอะไหมครับถ้าขับเรื่อยๆ 8-90 ก็อยู่15โลลิตร15โลลิตรน้องมาร์คเคยขับรุ่นไหนมาก่อนหรือเปล่าครับตัวก่อนที่จะมาเป็น CBR650R ตัวนี้ครับเคยขับตัว 650F มาก่อนครับอ้าวแล้วตัว 650F ไปไหนล่ะครับพูดได้อะไรปืนวะชนมาก่อนครับเคยประสบอุบัติเหตุนะครับผมก็ขับขี่ปลอดภัยนะครับผมก่อนที่จะขับ CBR650F นี่ขับตัวไหนมาก่อนหรือเปล่าตัว GX150 อ่ะครับก็น้องมาก็เริ่มจากตัวเล็กๆก่อนแล้วค่อยขยับขึ้นมาตัวใหญ่เนาะก็ดีสำหรับใครที่สนใจนะก็อาจจะเริ่มจากตัวเล็กๆก่อนอย่างน้องมาร์คแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นตัวใหญ่แรงไหมครับตัวนี้แรงอยู่ครับสำหรับขยับมาจาก150เป็น650นี่โอ้โหดึงอยู่นะฮะคันนี้เคยล้มยังฮะเคยครับเจอมาแล้วคันนี้มีรอยไหมฮะเคมมาหมดแล้วอ๋อเคมหมดแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือหมวกกันน็อกนั่นเองนะผมขับตัวใหญ่คันนี้ก็ต้องมีหมวกกันน็อกนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าน้องมาร์คใส่หมวกอะไรอยู่ครับตอนนี้ใส่ตัว AGV Pinta ครับโอ้นี่ฮะแหมคาร์บอนใช่ไหมนี่ตัวนี้ใช่ครับงามจริงครับโดนมาเท่าไหร่ครับโดนมา 38,000 บาทครับ 38,000 บาทแน่นจริงๆที่ตัวใหญ่ก็ต้องหมวกแพงๆเป็นปกตินะฮะครับก็คุณสมบัติก็ตัวนี้คุณสมบัติมันดียังไงครับก็ลู่ลมครับแล้วก็เป็นคาร์บอนเบาอะไรพวกเนี้ยเอาละก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับว่าน้องมาก็มีธุระไปต่อนะเดี๋ยวอยากจะฝากอะไรถึงนักเรียนเด็กนักเรียนหรือว่าคนอายุน้อยๆที่ขับไปอะไรเรื่องใบขับขี่หรือว่าความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะฝากอะไรไหมฮะไม่ฝากเลยครับ ไม่ฝากเลยนะฮะโหสุดยอดครับผมแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยทุกคนฮะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องอะไรครับ Dear Racing นะครับโอเคครับงั้นก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะฮะผมยังไงก็สวัสดีกันด้วยครับสวัสดีครับ